คลิปนี้ก็เป็นคลิปเรียนรู้จากตัวอย่างนะครับเราจะมาดูวิธีการอ่านข้อมูลจากไฟล์แล้วก็การ for loop over ไฟล์นะครับก่อนอื่นเลยให้เปิด PyCharm ขึ้นมาครับครั้งนี้จะใช้ PyCharm เพราะว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยแล้วก็โค้ดเราก็อาจจะเยอะสักนิดนึงแล้วคราวนี้ก็เริ่มต้นด้วย create project ใหม่ได้เลยครับแล้วก็ example poem ก็เขียนชื่อ project อะไรก็เป็นตั้งเป็นรายไปก็ได้ครับที่เราเข้าใจแล้วก็กด create ไปครับเอาก่อนอื่นเลยขอดูข้อมูลนิดนึงก็คือตอนนี้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่มีไฟล์ยังไม่มีโค้ดอะไรเลยนะครับก็ผมจะ copy ไฟล์เข้ามาใส่ในนี้เลยครับก็ลากเข้ามาแปะได้เลยนี่คือเดก็เห็นแล้วครับตรงนี้คือโฟลเดอร์ของโปรเจกต์เราตอนนี้มีอยู่ไฟล์เดียวก็คือเป็นไฟล์ของ data ของนิราศเนืองแกลงจากสุนทรภู่นะครับก็มีเนี่ยรูปร่างหน้าตาของ data ที่เราได้มาเป็นอย่างนี้แล้วบางทีเราก็เลือกไม่ได้ว่า data เนี่ยหน้าตาของ data ที่เราได้มาจะเป็นยังไงเราก็ต้องใช้โค้ดเนี่ยมาจัดการกันหรือไม่ก็ทำความสะอาดกันตั้งแต่แรกก่อนถึงตอนนี้ก็เห็นนะครับว่าบรรทัดแรกๆเนี่ยมันเป็นพวกเขาเรียกว่า meta data ก็คือเป็นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าข้อมูลเราได้มาในลักษณะไหนส่วนข้อมูลที่เหลือดูจะโอเคละแล้วก็แบ่งคำไว้ให้ด้วยแบ่งคำไว้ด้วยตัวขีดลงมานะครับเรียกตัว bar เนี่ยครับในโปรแกรมที่เราจะเขียนตอนนี้คือเราต้องการ1คือนับคำ2คือต้องการจะคำนวณ concordance นะครับว่าคำนึงเนี่ยมันไปปรากฏกับคำอื่นคำไหนบ้างสำหรับคนที่อยากทำพวก corpus linguistics นะครับตรงนี้ก็จะมีประโยชน์แล้วล่ะคำนี้จะได้ใช้เลยก่อนอื่นเลยผมขอทำความสะอาด data ง่ายๆก่อนเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ตัวคำกลอนจริงๆใช่ไหมครับมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยแล้วก็ save นะครับอ้าวเสร็จแล้วเราขึ้นไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยก็บอกว่า analyze poem .py ก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เราเขียนฟังก์ชันแรกเลยก็คือนับคำแล้วกันเพราะว่านับคำในภาษาไทยมันยากกว่านับคำในภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราดีตรงที่ว่าเขาแบ่งคำมาให้เราแล้วอันนี้ก็จะไม่ยากมากละอ่ะคราวนี้ตอนแรกเราก็ต้องวางแผนก่อนว่าตกลงเราต้องทำอะไรบ้างในการนับคำเหล่านี้นะครับลองมาดูที่ data ก็ต้องดูไปแต่ละคำแต่ละบรรทัดก็คืออ่านไฟล์เข้ามาดูบรรทัดแต่ละบรรทัดแล้วแต่ละบรรทัดเนี่ยเราก็ดูคำแล้วก็นับไปว่ามันมีคำทั้งหมดกี่คำนะครับโอเคงั้นเราวางแผนเลยเราเขียนคอมเมนต์ไปก่อนก็ได้ก็คืออย่างแรกก็คืออ่านไฟล์อย่างที่สองคือ loop over each ก็คือดูไปในแต่ละบรรทัดนะครับแล้วก็ loop over each wordแล้วก็อัปเดต count ว่าเราเจอไปทั้งหมดแล้วกี่คำเสร็จแล้วก็ return count ไปได้เลยอ้าวโอเคอันนี้ก็แพทเทิร์นเดิมที่เราเคยเห็นมาอยู่แล้วก็คือก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเซตเลยว่าสร้าง variable มาเลยว่า count เนี่ยต้องคับกับ0แล้วเวลาเราเห็นแต่ละคำในข้อมูลเนี่ยแล้วก็ increment ก็คือเพิ่มมันไปเรื่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งหรือไม่ก็เพิ่มทีละหลายคำเลยก็ได้ใน1บรรทัดนะครับวิธีการอ่านไฟล์วิธีการอ่านไฟล์ก็คือใช้คำสั่งว่า open นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราอยากที่เราอยากจะเปิดอันนี้คืออะไรนิราศเมืองแกลง .txt นะครับเมืองแกลง .txt input file คราวนี้คือเราสร้าง object ใหม่ขึ้นมานี่คือ object file นะครับเวลาเรา run คำว่า open แล้วเราก็ store ใส่variable ที่เราชื่อว่า input file อันนี้เราก็เปิดไฟล์แล้วอ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้อ่านแค่เปิดเฉยๆว่าบอกว่าเนี่ยมันพร้อมจะอ่านแล้วนะก็คือบอกเครื่องว่าเนี่ยกำลังจะอ่านจะไปอ่านไฟล์นี้นะครับส่วนไฟล์เนี่ยก็ใส่ชื่อเป็น string เข้าไปนะครับอันนี้นี่มันสะดวกเราเพราะว่าเราใส่มันไว้ใน project ไว้ใน project folder ตรงนี้แล้วโอเควิธีการ for loopไปแต่ละบรรทัดจริงๆง่ายมากเลยก็แค่ for แล้วก็ให้ชื่อ variable มันไปว่าเรียกแต่ละบรรทัดว่าอะไรแล้วก็ input file แบบนี้ได้เลยอันนี้ง่ายๆก็คือแล้วก็มันจะให้แต่ละบรรทัดกลับคืนมากับเรานะครับเช่นถ้าเราลองดู
แค่นี้ก่อนจะได้เข้าใจนะครับส่วนข้างล่างให้บอกว่า name เท่ากับ main นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่อธิบายว่ามันแปลว่าอะไรโอเคแล้วตรงนี้แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ run มันเลยคลิกขวาที่ไฟล์ครับแล้วก็กด run นี่ราดเมืองแกงสะกดผิดครับรันใหม่โอเคก็คืออ่ะคราวนี้นี่คือโปรแกรมเวลาเรารันแล้วตรงนี้คือมันก็ไปหาแต่ละบรรทัดแล้วก็ปริ้นออกมาก็แค่นั้นเองยังไม่ทำอะไรครับแต่เนี่ยนี่คือวิธีการอ่านไฟล์ของเราก็คือกด Open ไปแล้วก็ For Line ก็คือ Loop ไปแต่ละบรรทัดนะครับเสร็จแล้วทำไงเราบอกว่า นอกจากนั้นแล้วเราต้อง Loop หาคำอีกLoop ไปแต่ละคำทำยังไงลองมาดูนะครับ Data ของเราคือดูจากในไฟล์ก็ได้คือแต่ละคำเนี่ยมันถูกขั้นไปด้วยขีดบาร์ตรงนี้ไว้แล้ววิธีก็คืออันนี้ก็เป็นก็ split ก็แล้วกัน line แล้วบอกว่า split ด้วยอะไรจะแบ่งคำแต่ละคำด้วย string อะไรก็คือ bar ตรงนี้โอเคแล้วคราวนี้เราสามารถ loop ตรงนี้ word ตรงนี้ก็จะเป็น list ของคำละอันนี้ก็เริ่มใช้ได้ละ forward inward คราวนี้เราขออิเทอเรตไปตามคำเลยลองดูซิมันเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็กดตรงนี้ก็คือให้มันรันใหม่เห็นไหมตอนนี้เราปริ้นคำทุกคำที่เราอ่านที่เครื่องมันอ่านไว้ให้เราได้แล้วนะครับแล้วก็ลองสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมว่าเนี่ยเวลามันเจอเมตาเดต้าอย่างหนึ่งก็คือ paragraph ขึ้น paragraph ใหม่อันนี้เขาก็แล้วแต่ว่าหน้าตาที่ data เราได้มาจะเป็นยังไงครับปรากฏว่า data ที่เราได้มาเนี่ยมันมีอันนี้อยู่ที่ mark ว่าเนี่ยมันขึ้น paragraph ใหม่โอเคเพราะนั้นในแต่ละคำเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกิด word เนี่ยมันเท่ากับถ้าเกิดมันไม่เท่ากับไอ้ p ตัวเนี้ยให้เราปริ้นมันออกมาลองดูซิครับว่าเราสามารถ exclude ตัวนี้ออกมาได้ยังเพราะเราไม่อยากจะนับมันใช่ไหมครับมันไม่ใช่คำที่เราอยากจะนับลองรันใหม่โอเคก็เกือบใช่ละอันนี้เกือบใช่แต่ว่ายังมีอยู่มีอะไร s ตรงนี้อยู่ก็ขอแก้ใหม่เลยกันก็บอกว่า character ตัวแรกของเนี่ยถ้าเกิดไม่เท่ากับเครื่องหมายน้อยกว่าก็คือเครื่องหมายวงเล็บเปิดของมันเนี่ยถึงจะนับว่าเป็นคำลองรันใหม่นะครับดูว่าสะอาดขึ้นหรือยังโอเคก็ดูดีดูโอเคละดูใช้ได้น่าจะถูกหมดแล้วแหละใช่ไหมครับลองสครอลดูเห็นไหมมันก็แบบเป็นคำทุกอันละอันนี้เราใช้ได้แล้วเพราะนั้นอันนี้ขอเสริมอีกนึงก็คืออันนี้มันดูมันจะอ่านไม่ออกใช่ไหมครับเราขอเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเลยอันใหม่เลยก็เพื่อจะตัดสินว่ามันเป็นคำหรือเปล่า is word นะครับก็คือ return word zero ไม่เท่ากับถ้าเกิดคำเนี้ยคำที่เป็น argument ที่อยู่ใน variable w เนี้ยตัวแรกอ่ะมันไม่ใช่เครื่องหมายเนี้ยให้ return true ไปแสดงว่ามันเป็นคำก็ตามนั้นเลย is word คราวนี้มันก็จะอ่านง่ายขึ้นละก็คือในแต่ละบรรทัดนะครับให้แบ่งบรรทัดเนี่ยเป็นคำแล้วในแต่ละคำที่เห็นเนี่ยให้ตัดสินว่ามันเป็นคำจริงหรือเปล่าโดยใช้ฟังก์ชันที่เราตั้งขึ้นมาถ้ามันเป็นคำจริงๆอ่ะให้เราอัปเดต count ของเราไปเลยให้เป็นบวกเท่ากับ1นะครับก็คือว่ายังไงอันนี้ลองทบทวนหน่อยอันเนี้ยเท่ากับอันนี้นะครับ count บวก1ก็คือเห็น assignment ใช่ไหมครับต้องดูทางขวาก่อนต้องตีค่าทางขวาก่อนคือ cal สะสมตรงนี้เป็น0อยู่ก็ให้บวก1เข้าไปคราวนี้ก็ได้1ทางด้านขวามือละแล้วก็อัปเดตค่าของ cal เนี่ยให้เป็น1นี่คือการอัปเดตนะครับถ้าบวกเท่ากับ1ก็คือให้อ่านว่าให้ขึ้นให้ดีดค่ามันขึ้นไป1แค่นั้นอันนี้มีค่าเท่ากันครับแค่ทบทวนเฉยๆนะโอเคเราอัปเดต cal ละเรียบร้อยลอง
ใส่คอมเมนต์มาให้ด้วยก็ได้อย่าลืมนะครับถ้าเกิดมีแฮชแท็กอยู่ข้างหน้าเนี่ยหมายความว่าเครื่องจะไม่อ่านให้เราแต่ว่าเราจะทิ้งไว้เพื่อให้คนอื่นที่มาเห็นโค้ดเราหรือว่าตัวเราเองเนี่ยให้มาดูอีกทีหนึ่งจะได้อ่านออกนะครับเสร็จแล้วก็ return count แล้วก็น่าจะโอเคละมาดูข้างล่างหน่อยเวลาเราเรียกฟังก์ชันนี้ลงไปก็ store ไว้ใน variable ใหม่แล้วก็ print มันออกมาโอเคอันนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วโปรแกรมนี้ลองรันไปเลยตกลงมีกี่คำครับนิราชเมืองแกลงมีอยู่ 7,000 กว่าคำโอเคก็เท่านี้นะครับก็จริงๆแล้วจริงๆ data มันก็ยังมีสกปรกอยู่บ้างนิดหน่อยนั่นแหละครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเช่นถ้าเราไปดูในเนี้ยเห็นว่าเนี่ย page number เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ PG เนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเขียนให้มันละเอียดไปกว่านี้ว่า is word คืออะไรนะครับเราก็ต้องมาดูใน data เองอะแล้วว่ามันโอเคไหมว่ามันใช่สิ่งที่เราอยากได้ไหมเพราะนั้นเราบอกว่าอาจจะบอกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นคำถ้าเกิดตัวแรกไม่ใช่ไอ้เครื่องหมายเปิดวงเล็บเนี่ยครับหรือว่าแล้วก็ตัวแรกแอนนะครับไม่ใช่ p เพราะว่าเวลาเรามาร์ค paragraph เนี่ยเรามาร์คหมายเลขหน้าเนี่ยเรามาร์คด้วย pg นี่ใช่ไหมครับก็คือ data มันมาอย่างนี้คนเขาส่งมาให้เรามาอย่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ว่าไปนะครับอ่ะก็คราวนี้ลองดูซิค่าจะเปลี่ยนไปไหมจาก 7,300 เนี่ยจะกลายเป็นเท่าไหร่มันต้องน้อยลงนิดนึงอ่ะก็เป็น7ก็ลดลงประมาณ20แปลว่าหนังสือเล่มนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าหน้าเองใน text file นี้นะครับอ่ะก็เป็นอันจบนะครับในการเขียนฟังก์ชันในการนับคำซึ่งอันนี้มันก็ไม่ตายตัวเสมอไปอันนี้ขึ้นอยู่กับฟอร์แมตของ Data จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมี Data มันจะไปสกปรกเปื้อนตรงไหนบ้างตอนที่เราได้มันมานะครับ